นับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่มันฝรั่งทอดกรอบตราโรลเลอร์โคสเตอร์และในฐานนี้เป็นฐานเปิดโอกาสให้ชาวแคมป์ได้บอกความลับของตัวเองกันอย่างเต็มที่เริ่มต้นจากใครดีพี่จุ๋ยเริ่มเจอกันแล้วหรือว่าพี่จุ๋ยจะหนักเรื่องพี่จะหนักหรือเปล่านิดหน่อยไม่หนักมากโอเคก็มันจำฝังใจมาก็คือเป็นอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นรถยนต์ก็คือตอนเย็นตอนนั้นน่ะก็คือจะไปเอาของพอขับออกมาจากบ้านก็ตรงไปตามปกติออกจากไฟเขียวก็ขับไปตามปกติแต่มันมีรถคันหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะยูเทิร์นกระทันหันโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไอ้เราก็ขับตรงไปโดยที่ไม่ได้เบรกอะไรก็เลยชนไปก็ตัวผมเนี่ยก็ชนไปกับรถแล้วก็กระเด็นข้ามรถข้ามรถยนต์ไปโชคดีที่ใส่หมวกกันน็อกแต่หมวกกันน็อกนี่เวอร์เลยนะถ้าเกิดไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่ก็คงไม่ได้มาเล่าหัวแล้วแหละบาดเจ็บก็คือนิ้วโป้งเท้าทางด้านซ้ายเนี่ยมันฉีกออกเลยก็คือแบบเหมือนกินไก่อ่ะฉีกไก่อ่ะแล้วแบบเห็นกระดูกเท้าโผล่ออกมาคือเล็บนี่หลุดไปแล้วมันฉีกตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ปกติแล้วแต่ที่มันเจ็บใจตรงที่คนชนเนี่ยตอนแรกก็จะรับผิดชอบอะไรอย่างดีเราก็เลยไม่ได้แบบไปแจ้งที่ไหนครับที่กรุงเทพหรือว่าที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เราก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความอะไรก็เหมือนก็ไว้เชื่อใจกันเราก็แบบรู้หมดทุกอย่างรู้ชื่อจริงรู้บ้านเลขที่รู้ทุกจริงทุกอย่างถ้าจะตามได้แต่ว่าแต่อยากให้เขาแบบแสดงความรับผิดชอบเพราะว่ารถที่ชนไปนั่นน่ะมันก็เสียแล้วผมก็ไม่ได้ซ่อมเพราะว่ามันก็ถ้าซ่อมมันก็ต้องใช้เงินผมก็เลยขายทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้มีใครมารับชอบต่อมาเลยแบบอยากจะฝากบอกไว้ถ้าเกิดดูอยู่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วคนที่ขับรถยนต์เนี่ยก็ระมัดระวังจะเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณคนข้างหลังก็บ้างใช่ต่อไปเลยดีกว่าเออผมก็ได้ครับเรื่องผมก็จะเล่าเรื่องสมัยตอนที่เคยไปแคมป์ดีกว่าเพราะเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์การไปแคมป์ลูกเสือก็จะมีการเขาเรียกว่ากิจกรรมเดินทางไกลทีนี้พอเราไปเดินทางไกลเนี่ยก็ผ่านตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาถนนพื้นดินขรุขระทีนี้เนี่ยผมก็เดินมากับหมู่หนึ่งก็เดินไปก่อนแล้วหมู่นี้คือหมู่นกเอี้ยงที่ไม้งามของมันเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเขียวก็เดินผ่านไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หมู่ผมเนี่ยไม้งามเป็นสีแดงก็เดินไปพบกับกระทิง1ตัวครับกำลังยืนเป็นควายไม่ใช่กระทิงหรอกเป็นควายอยู่1ตัวก็กำลังกินหญ้าอยู่เพื่อนผมด้วยความที่ว่าเป็นเด็กม.2กำลังเรียนเลยก็เดินเข้าไปบอกว่ามึงเคยดูทีวีประเทศสเปนไหมวะที่มีเล่าหัวกระทิงไงปวดพุ่มมึงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะกระทิงใช้สีแดงล่อแล้วมันจะโมโหว่าแล้วครับก็จะมีคนนึงที่อยากได้ตังค์ก็คือไม่ใช่ผมคนที่เป็นรองหมู่รองในหมู่มีตังค์นิดนึงในกลุ่มตามสไตล์จะมีคนที่เสียประจำกลุ่มเฮ้ยนายถ้านายกล้าเอาเนี่ยไปเล่าควายตัวนั้นเนี่ยเราจะให้นาย10 บาทเป็นคนที่เห็นแก่เงินเป็นคนที่เวลาแบบตอนกลางวันเดินตามโรงเรียนนะขอบาทดิเป็นคนที่ขอตามคนอื่นเขาเป็นคนที่ขอบาทคนนี้เป็นคนที่เดินขอบาทนึงแล้วก็เวลามีคนซื้อน้ำเนี่ยจะไม่ยอมซื้อขวดละ3 บาทจะเดินไปขอกินคำหนึ่งดิคนนี้เป็นคนที่บอกว่าโอเคได้10 บาทแน่นะว่าแล้วมันก็หยิบไม้งามจากผมไปครับหมูกระทิงเนี่ยสีแดงไปไอ้นี่ก็เดินเข้าไปใกล้ๆต้าควายก็หันมามองโอเคทุกคนก็เฮ้ยควายมันไม่ใช่กระทิงว่ะมันเลยไม่สนใจก็เลยหันหลังกลับมาระหว่างที่มันหันหลังกลับมาแล้วมันหัวเราะควายวิ่งใส่มันพวกผมก็เฮ้ยระวังพอมันหันไปปุ๊บเนี่ยควายวิ่งจะถึงตัวมาแล้วก็วิ่งมาหาพวกผมพอวิ่งมาปุ๊บเนี่ยพวกเราทั้งหมู่เขาวิ่งกันหมดเลยเอาชีวิตรอดแล้วมีใครโดนจะรู้ตัวเห็นไหมไม่โดนก็ยังไม่โดนเพราะว่าคือควายไทยกับกระทิงสเปนคนละแบบกันโอ้เขาไปเริ่มเลยแล้วเขาสวยเลยแล้วสวยเลยแล้วลองนี่ได้ตังค์ไหมเพื่อนให้ไป20อันนี้จริงๆนะให้เลยสงสารอ่ะให้ไป20ต่อไปดีกว่าวันนั้นเป็นทริปที่เราไปญี่ปุ่นกันไปชอบเดินช้อปปิ้งอะไรกันหลายๆวันแล้วก็เลยคิดว่าจะไปออนเขาเรียกว่าบ่อน้ำพุร้อนออนเซ็นกันครับก่อนที่จะถึงบ่อน้ำพุร้อนก็จะมีห้องล็อกเกอร์ให้เราเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยผมก็ใส่กางเกงว่ายน้ำแหละแต่ก็สังเกตดูคนอื่นแขกคนอื่นทำไมเขาไม่ใส่วะไม่ใส่คือโจ้งเลยนะฮะคือโจ้งเลยครับโจ้งเลยสังเกตดีก็ไม่มี
มีลุงแก่ๆเดินเข้ามาแบบว่าเราใส่กางเกงว่ายน้ำอยู่ใช่ครับ no แกน็อตยูแกน็อตแบบเหมือนแบบใส่ไม่ได้ผิดประเพณีอ๋อเราก็เลยใส่ไม่ได้ลงไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคใส่ไม่ได้งั้นเราหัวหมอหน่อยคือล็อกเกอร์มันจะต้องมีผ้าเช็ดตัวอาจจะลุมติดแล้วก็ลงไปโดยที่โอเคแบบเซฟตัวเองเลยแล้วก็เลยเปิดล็อกเกอร์ดูแล้วก็เจอผ้าเช็ดตัวใบนั้นแต่เล็กกว่าผ้าเช็ดหน้านี่อ่ะคือคนอื่นเขาไว้แบบไปบ่อแล้วก็เอาไว้บนหัวแบบญี่ปุ่นอ่ะใครวะไอ้ห่าไอ้ห่าสตอแล้วก็แล้วนึกออกมั้ยพอเข้าไปปุ๊บทุกคนก็จะถอดหมดคือแบบคือแค่แดงแล้วต่อก็หัวไวหัวหมอไงครับเห็นปุ๊บเห็นท่านี้นะมันรีบถอดเลยแล้วก็วิ่งไปลงบ่อน้ำพุคนแรกครับกระจังหน้าตรงเขาเนี่ยมันไม่มีใครเลยเขาสามารถเปิดกระจังเขาสามารถข้างหน้าได้แต่เขาปิดข้างหลังเพื่อที่เราจะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ข้างหลังเขาครับปิดหลังปิดแล้วผมวิ่งเลยและลงก่อนคนแรกและน้ำมันร้อนเขารีบลงแล้วก็ลงได้การที่จะลงเนี่ยมันต้องค่อยๆลงเพราะว่าคือถ้าเราลงปุ้มนี่แน่เดี๋ยวร่างกายเราจะลวกปรับตัวไม่ทันน้ำมากงั้นผมขอถามนิดนึงฮะแล้วไอ้คนแรกมันลงไปมันลงปุ้มเลยหรือยังไงคือมันก็ไม่เป็นไรโอ้โห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 สภาพที่ผมเห็นนะครับหลังจากผมนั่งกินป๊อปคอร์นอยู่พร้อมสาเกนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาครับจะรีบลงไงตอนแรกลงอุ้ยแล้วพอลงมาเสร็จคือไอ้ตรงนี้มันก็มีความแบบล่อแหลมเขาก็เลยหันหลังแล้วก็มีเห็นก้นอุ้ยเห็นก้นอ่ะมือพี่นะคือไม่รู้จะทำยังไงถือว่าเราก็สนิทกันมากขึ้นวันนั้นถือว่าลิปตาตอนแรกก็สนิทกันประมาณนึงแล้วก็ได้เห็นก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เห็นแล้วก็เขาเรียกว่าดูใจเห็นหลังจากนั้นมองหน้ากันไม่ติดแล้วพี่รันก็หนีก่อนคืออย่างนี้ครับพอดีตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งพอดีผมเนี่ยจะชอบรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจคือเพื่อนชอบมาเล่าให้ฟังก็แบบโอ้ขาจริงๆไม่ได้อยากฟังอะไรหรอกผู้ชายชื่อซันต้าก็เพื่อนคนนี้ก็ชวนไปดื่มพวกชายงชายเย็นชาน้ำผึ้งมะนาวอะไรเงี้ยกับไม้แล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อนคนนี้อกหักมากก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนคนมึนอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้ยกลับดีกว่าเว้ยตกกลางคืนเข้านอนเจอเตียงปุ๊บฮะมันจะมีเตียง2ด้านที่เตียง2ห้องซันต้าเตียงของห้องซันต้าอ๋อห้องซันต้าเตียงเล็กมากเตียงนอนได้คนเดียวแต่วันนั้นต้องนอนด้วยกัน2คนครับผมก็เลยชิงเพราะผมชอบเป็นคนนอนตกเตียงก็เลยนอนติดกำแพงเลยสักพักไอ้ต้าปิดไฟปุ๊บผมก็ผมไม่คิดอะไรหันไปก็เห็นไอ้ต้าพยายามแล้วใส่กางเกงแบบมึนคนแบบมึนๆอ่ะแบบเอ้ยพยายามใส่กางเกงวอยๆๆๆตู้ๆแบบว้าผมก็อะไรของมันสักพักอ่ะหลับแล้วกันไม่คิดอะไรตื่นมาตอนเช้าครับครับผมก็แบบในความที่เป็นคนตื่นปุ๊บคือตื่นเลยประมาณ 7:00 นเปิดผ้าห่มแบบเปิดแบบมาทดอเลยอ่ะปุ้งเหตุการณ์โยงกันได้หมดเลยนะเจออะไรคุณซันต้าครับไอ้ต้าเนี่ยดันเป็นเด็กเล่นนอกไงมีเสื้อหนาวเยอะเอาสเวตเตอร์มาใส่เป็นกางเกงคือแขนเสื้อเนี่ยมาเป็นขาเสื้อแล้วไอ้ตรงคอเสื้อเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นเลกกิ้งเลยครับคือขาต้าเรียวเล็กเงี้ยแล้วคอเสื้อโบแล้วใส่กางเกงในนี่คุณมาทำไมใส่ทำไมไม่ใส่กางเกงในด้วยฝันร้ายมองหน้าไม่ติดแป๊บนึงเหมือนคู่นี้มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรของนายมันเพิ่งเห็นอะมันเพิ่งเจอโอเคทั้งหมดแถวจงไม่ต้องยืนแล้วอันนี้เร็วทำความครบได้เวลามาพักชมข่าวเรื่องราวดีๆกันแล้วในฐานระเบียบพัก